หายไปดื้อๆอย่างเงี้ยหายไปดื้อลูกก็แย่สิแบบเนี้ยเอาใหม่สิโอ้ยเอาละใครต่อภาษาปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเป็นอาหารใช่ครับมันปลดล็อกด้วยภาษาก็พยายามบอกเรื่องของภาษาเนี่ยครับมันปลดได้จริงๆนะนั่นแหละเขาเรียกว่าแตกฉานเรื่องของภาษาแตกฉานเรื่องของความหมายของภาษาคืออรรถะนั่นแหละเมื่อเวลามันแตกฉานมันก็สามารถเปลี่ยนได้พวกนี้ขอให้มันเข้าถึงได้จริงๆเถอะพวกนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากเนี่ยก็อธิบายสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดท่านที่ไม่คุ้นไม่เคยก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่อเห็นไหมลุงก็พยายามบอกตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อเนี่ยลองฟังดูเล่นๆก่อนยังไม่ได้เสียสตุ้งสตังแต่ประการใดแต่ถ้าหากว่าปวดหัวปวดตัวแล้วไซส์ก็โทรศัพท์มาเลยวิธีการนะฮะผมว่านะขออนุญาตนิดนึงนะขอแนะนำนะในครอบครัวของท่านจะมีกี่คนไม่รู้อย่างท่านมาเจอลุงอยู่หน้าจอขนาดนี้เวลาลุงพูดนู่นนี่นั่นสารพัดนู่นลองบอกกับคนครอบครัวให้ฟังดูก่อนแล้วก็ถามความเห็นของคนในครอบครัวว่าเป็นเช่นไรเนี่ยถ้าทั้งหมดคนในครอบครัวรับไม่ได้เห็นไหมก็จบตอนนั้นเห็นไหมสมมติว่าท่านรับไม่ได้นะถ้าคนครอบครัวมี 3-4 คน1หรือ2คนรับได้น่าคิดนะทีเนี้ยเห็นไหมครับเรื่องอย่างเงี้ยน่าคิดนะวิธีการง่ายๆให้เพื่อนฝูงก็ได้ให้เพื่อนฝูงก็ได้วิธีการง่ายๆเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมห่วยเงียบเลยเชิญครับผมสวัสดีครับห่วยเงียบไปเรื่อยเนี่ยเงียบวิริได้หรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หือไม่อือเลยก็คือเขายังไม่วางเลยครับเหรอลองวางสิครับท่านลองวางสิครับท่านเอ๋ยฮัลโหลวางหูซะทางนี้ไม่มีเสียงแล้วใช่ฮัลโหลไอ้ที่นี่ก็ไม่ปื้ดปาดเลยเอ้าผมวางนะโอเคฝั่งนู้นไม่วางฝั่งนี้ก็เลยไปต่อไม่ได้ใช่ไหมโอเคใหม่เอ้าเชิญครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงโอเคเอาละเสียงมาแล้วเชิญทางเดินครับคุณลุงพูดใหม่ครับฮัลโหลครับครับเชิญครับได้ยินแล้วครับผมครับผมสวัสดีครับคุณลุงผมทางเดินนะครับทางเดินทางเดินทางเดี่ยวทางคอนกรีตเชิญครับคือว่าวันนี้ผมหายซ้อนฮัลโหลครับครับเชิญครับโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวเสียงอื่นอย่าให้เข้านะครับครับผมเชิญครับคุณลุงครับผมทางเดินคือวันนี้ผมปั่นจักรยานไปสวนหลวงแล้วก็งับอากาศงับทิ้งงับคว้างไปด้วยครับอันนี้ก็ผมรู้สึกถึงสมองซีกซ้ายลั่นครับดังตึกตึกแล้วมาถึงหูนี่เป็นยังไงสมองซีกซ้ายลั่นแล้วมาถึงหูอ้าวรู้ดีแล้วว้าวเอาใหม่เอาใหม่ต่อใหม่ทีนึงสมองซีกซ้ายลั่นเปรี้ยงแล้วมาถึงหู
กำลังฟังต่อเนื่องอยู่นะครับแค่นี้ก็รู้แล้วคำตอบจริงถ้าโทรมาอีกทีเดี๋ยวผมตอบล่วงหน้าก่อนก็ได้ขาอันไกลโยกสบายเลยเนี่ยโปร่งโล่งเบาเลยเนี่ยแค่นี้เองก็รู้แล้วเอาโทรมาอีกสิจอคำตอบผมดักไว้ก่อนแล้วคำตอบเชิญครับผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณลุงเอาต่อเนาะสมองซีกซ้ายดังลั่นแล้วก็มาที่หูเชิญครับครับผมคือว่าวันนี้อยากเรียนถามคุณลุงว่าวันนี้นะครับขอเอาความวันนี้นะครับผมปั่นจักรยานไปที่สวนหลวงร.9แล้วพร้อมกับงับอากาศไปด้วยงับทิ้งงับกว้างไปเมื่อบ่ายรู้สึกถึงสมองซีกซ้ายเกิดจากการเจ็บป่วยผมไม่รู้สึกมานานแล้วประมาณนี้ก็คิดเจ็บดังๆหน่อยสิครับดังเพิ่มเสียงนิดนึงครับชัดไหมครับอ้าวเพิ่มเสียงมาหน่อยก็แล้วกันให้มันชัดเพิ่มขึ้นเต็มที่แล้วครับโอเคได้แค่นี้ก็เชิญนำทยอยสายทางนั้นเชิญครับเอลิสหลังจากที่งับอากาศไปรู้สึกได้สมองซีกซ้ายลั่นดังกึกมาถึงหูซีกซ้ายครับคืออยากถามคุณลุงว่าการทับอากาศเนี่ยมันเป็นการผัดเปลี่ยนเซลล์ใหม่หรือสร้างเซลล์ใหม่หรือเปล่าครับนั้นผมขออนุญาตถามย้อนคำเดียวนะครับหลังจากสมองซีกซ้ายมันดังกรกกรากแล้วก็มาที่หูซ้ายเนาะครับคำถามมีว่าเบาหัวมากไหมโปร่งโล่งสบายไหมครับโล่งสบายเลยครับนั่นแหละผมตอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอบไม่ทันอยู่ในจอรับทราบคอยดูต่อไปเบาสบายไงผมใช้คำเมื่อกี้นี่แล้วคนก็เบาสบายดีนะครับเอาล่ะถามต่อไปว่ามันปรับเซลล์ใช่ไหม คือฟังให้ดีๆนะฮะใดๆก็ตามเวลาผมอธิบายผ่านจอเนี่ยแล้วทำไปเถอะคุณได้สิ่งที่คุณไม่รู้ตัวพลังงานเนี่ยพลังงานเสียงที่ออกมาจากปากผมนี่แหละทุกคนจะได้รับโดยที่ไม่รู้ตัวนะแต่พอเวลามันมีอะไรบางคนที่มีบุญมากนะไม่ต้องโทรศัพท์มาหาคุยกับผมเลยครับเขาไปนอนเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้โดยสภาวะของเขาเลยคนที่มีบุญมากรับได้โดยปริยายเลยนะส่วนทางฝั่งคุณนั้นไปถีบจักรยานไปงับอากาศก็ได้ปรากฏการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นมานั่นก็คือแปลว่าได้รับแบบเข้มข้นนั่นเองครับผมนะสุดท้ายก็ออกมาเป็นเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งนั่นเองที่เคยเหนื่อยยากก็จะเหนื่อยง่ายโอ้ขออภัยที่เคยเหนื่อยง่ายก็จะเหนื่อยยากนั่นเองครับแปลว่าพละกำลังเราจะมีมากขึ้นนั่นเองภูมิต้านทานจะเพิ่มขึ้นมาเองเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดมากนะสรุปโดยรวมก็ได้ว่าร่างกายทั้งหมดก็จะโปร่งเบาหมดเหมือนกับปรับเซลล์ใหม่เลยนะครับเหมือนกับปรับเซลล์ใหม่ปรับเนื้อเยื่อใหม่เพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าไปหาทุกๆเซลล์มันเข้าไปทุกระบบเลยของร่างกายนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์ก็แจ้งเพื่อโปรดทราบเพราะมันเป็นของใหม่มากเรื่องนี้ของใหม่ประจำโลกใบนี้ด้วยนะคนโจทั้งผมกล้าใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เห็นไหมใช้ภาษานี้เลยแหละครับเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตร่วมกันทางฝั่งคุณได้รับประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะก็คือสิ่งนี้ได้รับส่วนตัวแต่ส่วนภาคทางด้านความรู้นู่นนี่นั่นสังเกตให้ดีผมจะพยายามหยิบยื่นให้แต่ละอย่าง2อย่างนะใช่ไหมล่ะก็หวังว่าคงฟังทันมาตลอดโดยต่อเนื่องใช่นะก็ไปใช้ครับของดีนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเพียงแค่ทำตามคำบอกก็เกิดผลสัมฤทธิ์ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะปรับเปลี่ยนที่มันเคยเป็นก็จะไม่เป็นหรือเคยเป็นมากก็จะเป็นน้อยประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็จะหายไปชีวิตก็จะใช้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมนี่คือข้อสรุปจากคำอธิบายครับเชิญครับก็มันจะมีอาการเหตุการณ์แปลกๆวันนี้เกิดขึ้นผมมีความสงสัยว่าการงับอากาศมันจะช่วยผัดเปลี่ยนเร็วไหมผมเข้าไปดูใน YouTube นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอเป็นรายการ
ลุงไลฟ์สดเมื่อวันที่9กันยาปี2561นะครับลุงพูดถึงเรื่องพิธีเขียนหัวว่าการงับอากาศช่วยผัดเปลี่ยนเซลล์นี่แหละคงไม่ใช่เหตุบังเอิญใช่ไหมครับคุณหลวงเป็นการปรับเลยฮะเพราะพลังงานนี้มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ทุกๆเซลล์ของร่างกายนะจำไว้เลยครับตรงนี้จำเลยเป็นคำตายเลยครับเป็นคำต้องจำถ้าภาษาลุงก็ต้องจำตรงนี้ให้ได้นี่คือภาษาลุงงั้นพอเวลาได้รับการกระตุ้นนะจากผมพูดแล้วคุณก็ฟังไปเรื่อยมันถึงวันหนึ่งมันงับอากาศเพิ่มปุ๊บคุณก็ได้รับอานิสงส์ทันทีก็เป็นคำตอบสุดท้ายของคุณเองแหละวันนี้เนาะนั่นแหละครับแล้วทั้งหมดนี้ขอให้เชื่อมั่นตัวเองอย่ามาเชื่อลุงหงอกแต่ลุงหงอกขอบอกว่าจงทำความเข้าใจกับภาษาลุงหงอกเข้าไปเถอะต่อไปนี้ไม่ต้องเชื่อลุงหงอกแต่อยากจะให้เข้าใจภาษาลุงหงอกเพื่อที่จะนำมาใช้ชีวิตจริงของคุณนั่นแหละทุกเรื่องสติปัญญาด้วยการงานบริวารญาติมิตรด้วยครับมันจะส่งผลเองครับถูกครับไม่ต้องหาพรที่ไหนนะผมบอกพรที่ดีที่สุดก็คือความคิดของคุณเองนั่นแหละครับเห็นมั้ยแล้วคิดได้คิดเป็นปรับเปลี่ยนได้เปรียบเทียบได้อย่าไปหาพรที่ไหนโอเคนะพรอยู่ประจำตัวเราเนี่ยนะโอเคตกลงแค่นี้หมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็มันก็ได้จริงๆนะพวกนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันอยู่ที่ว่าถ้าหาว่าใครก็ตามตั้งข้อรังเกียจก่อนเนี่ยแทนที่จะได้จะไม่ได้นะครับจริงๆที่กำลังพูดก็ไม่ได้ซื้อหาอะไรผมก็ไม่ได้ขายของอะไรสักหน่อยเดียวใช่ไหมฮะแล้วมีแต่ได้กับได้ผมว่ากันนะเมื่อกี้ผมไปถึงไหนแล้วกรดเลยอะไรกรดอะมิโนนะครับตำรานะครับ